ไปกันเถอะทำอะไรกันน่ะเกมนี้สนุกมากเลยสีสว่างมาดูสิเกมในนั้นฉันเคยเห็นมาหมดแล้วเกมของคนทั้งนั้นไม่เห็นสนุกเลยนี่ไม่ใช่เกมสำหรับคนนะเมียวแต่เป็นเกมสำหรับแมวตั้งหากเกมสำหรับแมวเป็นไปได้ยังไงโธ่มันมีมาตั้งพักหนึ่งแล้วสีสว่างไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยเมียวทำเป็นแมวอยู่ไกลปืนเที่ยงไปได้ไหนปืนที่ฉันพูดมันเป็นสำนวนตั้งหากใช่แล้วมันหมายถึงคนที่อยู่ไกลความเจริญไม่รู้เรื่องรู้ราวความเป็นไปของสังคมนะจ๊ะแล้วปืนมาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะเหมียวแต่ก่อนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการยิงปืนเที่ยงเพื่อเป็นสัญญาณให้ตั้งนาฬิกาโอ้ยิงทุกวันเลยเหรอเมียวเดิมยิงเฉพาะวันเสาร์แล้วเปลี่ยนเป็นยิงทุกวันตั้งแต่วันที่24มีนาคมพุทธศักราช2430อย่างตอนหนึ่งในประกาศยิงปืนเที่ยงนะเขาบอกว่าด้วยทุกวันนี้การค้าขายเจริญมากขึ้นเรือที่เข้าออกมีขึ้นเป็นอันมากและมีความปรารถนาเวลามัธยมกรุงเทพอยู่ด้วยกันทุกลำเพราะฉะนั้นจึงทรงพระราชดำริโดยความที่ทรงพระกรุณาแก่ราษฎรที่ไปมาค้าขายในกรุงเทพเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ที่จะตั้งนาฬิกาให้ตรงเวลามัธยมกรุงเทพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยิงปืนเที่ยงทุกๆวันมัธยมกรุงเทพหมายถึงเวลามาตรฐานที่กรุงเทพมหานครไงล่ะแล้วใครเป็นคนยิงปืนเที่ยงเหรอแมวเดิมทหารเรือมีหน้าที่ยิงปืนเที่ยงแต่ต่อมาทหารปืนใหญ่ล้อมวังจะทำหน้าที่นี้โดยยิงปืนใหญ่ที่ป้อมทัศนานิกรด้านตะวันตกของพระบรมมหาราชวังใครที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ย่อมได้ยินเสียงปืนเที่ยงคนที่ไม่ได้ยินเสียงปืนก็จะเป็นพวกที่อยู่ไกลมากๆไกลปืนเที่ยงเลยกลายเป็นสำนวนหมายถึงอยู่ไกลความเจริญไงล่ะเข้าใจหรือยังก้าวแต้มอ้าวแต่ทำไมก้าวแต้มไม่เคยได้ยินเสียงปืนเลยล่ะหรือว่าเราจะอยู่ไกลจริงๆกระทรวงกลาโหมประกาศยกเลิกยิงปืนเที่ยงไปตั้งแต่วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2477แล้วจ้าเพราะมันหนวกหูเหรอเมียวเพราะตอนนั้นมีการส่งสัญญาณบอกเวลาทางวิทยุที่แพร่หลายแล้วตั้งหากเล่าโอ้แต่นาฬิกากระเพาะของก้าวแต้มบอกว่าตอนนี้เที่ยงแล้วเราหาอะไรกินกันเถอะเมียวก้าวแต้มรอด้วย